ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการห่วงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะครับวันนี้ก็ยังมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเสริมสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตออฟฟิศที่อยู่อาศัยนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องของพลังชีวิตทำไมช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีการเงินไม่ค่อยมาแน่นอนฮะรายการของเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยนะครับที่จะทำให้เกิดสมดุลกับชีวิตของเราวันนี้ผมเจษดาที่สละทำหน้าที่แทนคุณสุตานะครับแล้วยังอยู่กับอาจารย์สุรัตพงศ์สุวรรณรัตน์เหมือนเคยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุรัตพงศ์นะครับอาจารย์เป็นอุปนายกสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะฮะครับคุณเฟิร์สท่านผู้ชมครับคุณเฟิร์สเนี่ยนะครับมาแทนคุณสุตาซึ่งป่วยอยู่นะครับสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวแล้วก็ถ้าใครถ้าอาจารย์ป่วยบ้างมาแทนอาจารย์นะไม่ไหวอาจารย์แบบนี้น่าจะไม่ไหวนะฮะท่านผู้ชมอาจจะคิดถึงคุณสุตาก็เอาใจช่วยคุณสุตาด้วยโหมงานหนักไปหน่อยช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้อาจารย์มาไขข้อข้องใจเหมือนเดิมทุกเรื่องทุกปมทุกปัญหาแน่นอนฮะเบอร์โทรเดิมครับที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะฮะสำหรับคนที่ต้องการจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์เบอร์นี้นะฮะดูกันให้ดีๆหลายคนกดผิดทำไมบอกว่าโทรไม่ติดสักทีจำเบอร์ให้ดี0897648448อีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ0850202333ทุกวันเลยนะครับอาจารย์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มโทรมาไม่ผิดคนอีกครั้งนะครับเบอร์โทร0897648448และอีกเบอร์หนึ่งครับ0850202333ครับครับที่สำคัญก็คือสดๆ สำหรับคนที่อยากจะมาพูดคุยในเบื้องต้นพูดคุยผ่านรายการนะฮะก็ยังมีเบอร์หนึ่งเพราะว่าทุกวันเสาร์แหละ9โมงเช้าแบบนี้ช่วงที่3ก็จะมีช่วงที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยกับอาจารย์หลายคนมีข้อข้องใจหลายเรื่องเลยอาจารย์ก็ส่งเป็นภาพหรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับของอาคารที่พักออฟฟิศหลายคนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของโชคลาภดวงพลังชีวิตช่วงนี้รู้สึกถดถอยเหลือเกินสำหรับท่านผู้ชมที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเรานะฮะก็โทรมาได้ที่เบอร์0637573978ครับทีมงานของเรารอที่จะรับสายของคุณอยู่นะครับแต่เน้นว่าเราจะคุยกันสดๆเนี่ยช่วงที่3แต่สำหรับช่วงแรกวันนี้ที่จะมาเริ่มกันนะฮะก็คือเรื่องของการดูห่วงจุ้ยสำหรับท่านผู้ชมหลายคนนะฮะส่งรูปเข้ามาอาจารย์ใช่ครับ Facebook เนี่ยทีมงานของเราเนี่ยไล่ดูเนี่ยไม่หวัดไม่ไหวเลยมีเข้ามาทุกวันมีเข้ามาตลอดถามว่าจะจัดห้องยังไงจัดออฟฟิศยังไงนะครับก็มีคำถามถามอาจารย์เข้ามา Facebook ของเราฮะชื่อนี้ชื่อเดียวกับรายการเลยห่วงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19ช่อง19 Spring New ใช่นะฮะก็มีท่านผู้ชมเนี่ยส่งคำถามเข้ามาอาจารย์ไปดูกันเลยไหมฮะว่าที่ท่านผู้ชมเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเรื่องของการจัดห้องหรือว่าจัดโต๊ะทำงานจัดออฟฟิศยังไงให้มันส่งเสริมกับดวงชะตานะครับได้นี่ไปดูภาพแรกพร้อมกันเลยนะฮะที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาจากเฟซบุ๊กมาทางเฟซบุ๊กครับนี่ภาพนี้อาจารย์ฮะอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงก่อนคือเขาถามว่าการตั้งดิจูเอะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันถูกต้องไหมทิศเหนือทิศใต้มาตรงกับประตูที่สำคัญเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยอาจารย์ประตูหน้าบ้านประตูโรงรถประตูหลังเนี่ยสามบานนี่ตรงกันหมดเลยเอาทีละประเด็นก่อนดูการตั้งศาลก่อนอาจารย์แบบนี้นี่ถูกไหมฮะแบบนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เลยเหรอฮะอันนี้เสียนะครับยิ่งไปตั้งอยู่ตรงขอบตรงนั้นด้วยนะครับเป็นการแบ่งครึ่งเจ้าที่นะฮะเป็นการพิฆาตถูกเจ้าที่ตรงขอบเห็นไหมฮะตรงสันประตูว่ามีเส้นขีดของขอบห้องตัดตรงกลางศาลใช่ครับไม่ดีนะครับครับต้องไม่ให้ตรงกับขอบและจุดนั้นไม่ควรตั้งติจูเอียด้วยเพราะเป็นทางเดินผ่านนะครับประตูตรงกันทั้ง3บานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นการใช้เงินเก่งนะครับบางทีก็ไม่มีเงินจะให้ใช้เก่งด้วยนะครับคือ3บานมันตรงกันนี่มันเข้าข้างหน้าไหลออกข้างหลังอย่างนี้หรือเปล่ามันทะลุหมดเลยฮะแม้แต่2บานเขายังไม่อยากเจอเลยนะครับนี่ยัง3บานนะครับวิธีแก้จุดนี้นะครับบานกลางนี่ควรจะปิดทิ้งนะฮะแล้วเปิดอีกข้างหนึ่งนะครับบานกลางนี่ปิดทิ้งไปเลยเพื่อไม่ให้มันทะลุนะครับกั้นไว้ก่อนหาอะไรมากั้นใช่ครับตรงกลางที่กั้นเนี่ยนะครับถ้าตรงกับประตูหน้าให้ตั้งเจ้าที่ไว้ตรงบานตรงกลางเลยครับอ๋อครับนะครับแล้วเปิดไปทางอื่นเขาอันนี้แก้ประตู3บานตรงกันอ๋อคือถ้าเป็นเคสอื่นๆเนี่ยถ้ามันตรงกันสามบานแบบนี้ถ้าไม่มีประตูก็เอาอย่างอื่นมาขวางได้ใช่ครับเอาสารตั้งตรงนั้นเลยใช่ครับถ้าตรงกับประตูนะฮะส่วนใหญ่เจ้าที่
ในรายการนี้เคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับเจ้าที่เนี่ยต้องตรงกับประตูเสมออย่าให้มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาขวางไว้นะครับลักษณะอย่างนี้โชคลาภไม่มีเลยคือมันตรงกัน3ประตูเข้ามาแล้วไหลออกไปหมดเลยครับไม่ดีเขาแต่หากมีศาลมีที่กั้นมาตั้งกั้นไว้เป็นกำแพงนะครับแล้วเปิดทางเดินเข้าไปทางด้านอื่นเสียนะครับให้ตรงตั้งศาลเนี่ยนะครับให้ตรงประตูอย่างเดียวนะฮะอันนี้ช่วยได้นะครับครับทำไมผมเห็นหลายทีแล้วฮะเวลาตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าศาลอะไรต่างๆเนี่ยทำไมต้องพยายามจะตั้งตรงประตูเข้ามาหน้าบ้านแล้วให้เจอศาลเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เสริมยังไงคือครั้งแรกบ้านประตูเราเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นปากของคนเราเนี่ยครับต้องกินแต่อาหารที่อร่อยครับนะฮะเราเข้าบ้านเราปุ๊บต้องเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลก่อนอันแรกสำคัญครับไม่ให้เจอสิ่งอัปมงคลเช่นประตูห้องน้ำครับเปิดหน้าบ้านออกมาเจอประตูห้องน้ำเรียบร้อยเลยรับรองคุณไม่มีโชคแน่นอนการพงเลยนะครับหรือเจอบันไดก็ตำแต่เงินทองก็ร่วมหมดอันนี้ไม่ดีพร้อมกันนะถ้าเจอประตูหลังเงินทองก็ร่วมไปตลอดทิศล่ะอาจารย์เขาถามทิศเนี่ยเกี่ยวไหมอันนี้เขาบอกเลยนะฮะว่าหน้าบ้านเขาเนี่ยเป็นทิศเหนือครับดังนั้นประตูหลังบ้านต้องเป็นทิศใต้เหนือใต้ออกตกเนี่ยตรงนี้มีผลไหมฮะทิศทางพลังของทิศทางมีผลทั้งสิ้นครับนะครับเช่นเดียวบ้านของคุณเฟิร์สพิธีกรเราคุณเจษดาเนี่ยอาจารย์จำได้ด้วยก็เคยเอาผังเราผังมาให้ผมดูแล้วครับต้องทำตามอย่างที่อาจารย์บอกคือประตูมาขอให้ประทับกับสิ่งที่เป็นมงคลก่อนครับไม่ว่าคุณจะเป็นชาวจีนศาสนาไหนก็ตามแต่นะครับครับแม้แต่ฮินดูก็มาดูกับอาจารย์บ่อยไม่ใช่ไม่ดูนะท่านก็ดูแต่ประทับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเขาครับนะครับอ่ะอันนี้ตอบคำถามชัดเจนนะฮะอาจารย์ไขทุกข้องใจแล้วล่ะว่าตั้งแบบนี้ไม่ดีแน่นอนไม่ได้ใช่ครับใช่ครับยิ่งไปตรงกับประตู3บานเนี่ยเก็บเงินเก็บทองไม่ได้สรุปอย่างนี้นะฮะผ่ากลางตัวนั้นด้วยผ่าตั้งขอบประตูนี่ไม่ได้วิธีแก้ก็คือหาอะไรมากั้นซะสารตั้งตรงจุดกั้นได้เลยควรจะเป็นสถานที่มั่นคงแล้วไปเจาะประตูอื่นเสียนะครับตรงที่ผ่านทะลุเนี่ยนะครับให้เป็นอย่างอื่นไปให้มันกำแพงตั้งเจ้าที่ไปนะครับครับอ่ะอันนี้เป็นการตอบคำถามสำหรับ Facebook ของคุณสาครรัฐบุญบำรุงนะฮะส่งภาพถ่ายเข้ามาทาง Facebook รายการห่วงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19ไปดูคำถามที่2ฮะอันนี้ก็มีท่านผู้ชมส่งภาพของบ้านแล้วก็หน้าบ้านเป็นร้านขายของชำด้วยอาจารย์จากคุณปุ้นนะครับปุญยิสาส่งภาพเข้ามาบอกว่าทางหน้าบ้านเนี่ยฮะหน้าบ้านของคุณปุ้นเนี่ยหน้าบ้านหันมาทางทิศเหนือนี่ทิศนะฮะอาจารย์ค้าขายที่บ้านเล็กน้อยแต่บอกค้าขายไม่ดีเลยและที่สำคัญในบ้านเนี่ยก็มีแม่ที่ป่วยฮะป่วยหลายโรคเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับห่วงจุ้ยด้วยหรือเปล่าเจ้าของบ้านเกิดวันศุกร์24มีนาคมปี2515ปีชวดทางนี้เขาบอกว่าต้องดูแลคุณแม่อยู่ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนกตัญญูครับถือว่าช่วยได้อาจารย์ก็ต้องช่วยเพราะคนมีความกตัญญูอาจารย์ชอบอยู่แล้วนะครับก็ต้องช่วยเขาประการแรกสุดเวลาหนูขายของประเภทนี้เนี่ยนะหนูต้องคิดก่อนนะครับถ้าอยู่ในหมู่บ้านยังไม่เป็นไรนะครับกำไรจะน้อยหน่อยแต่ถ้าอยู่ริมถนนแล้วคุณขายอย่างเงี้ยสู้มินิมาร์ทเขาไม่ได้หรอกของเขาขายพวกสดสดของไม่เน่าเปื่อยถ้าคุณขายขนมเนี่ยเขาจะไม่ซื้อคุณละครับเพราะบางทีเราเก็บไว้ไม่แต่บุหรี่เนี่ยหรือขนมก็ตามแต่ประเภทนี้นะครับเก็บนานขายไม่ออกก็ทิ้งไม่ได้ต้องเก็บไว้ขายนะครับบางทีลูกค้าไปซื้ออย่างไข่เค็มอย่างเงี้ยบางทีเสียหายก็มีเข้าไปซื้อประเภทตามห้างมินิมาร์ทดีกว่าเลยบางแม้แต่มินิมาร์ทบางแห่งเนี่ยนะอาจารย์เคยซื้อนะฮะไข่เค็มเนี่ยทั่วไปเนี่ยยังออกสีเขียวเลยแล้วเรากล้ากินไหมตอกมาเป็นสีเขียวเลยแล้วก็ไม่กล้ากินแล้วคืออันนี้เนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูร้านเนี่ยไม่ได้สำคัญเฉพาะที่ตั้งหรือว่าของที่ขายแนะนำการขายของประการแรกสุดอย่าช่วยน้องคนนี้นะประการแรกสุดเอาสินค้าซื้อมาจากไหนก็ลงทุนน้อยๆดัดแปลงซะหน่อยเช่นคุณไปเอาเสื้อผ้าจากโบเบมาเนี่ยนะครับหรือจากที่ไหนก็ตามแต่ประตูน้ำก็ได้นะครับคืออย่าไปชนกับมินิมาร์ทว่าอย่างนั้นใช่ถูกต้องอย่าไปแข่งกับเขาคุณดัดแปลงซะหน่อยไปซื้อมาดัดแปลงดีไซน์ตกแต่งนิดหน่อยแล้วขายราคาแพงหน่อยก็มีกำไรแล้วนะครับและตรงประตูทางเข้าของคุณเนี่ยตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างตรงนี้เนี่ยคุณเอาชื่อร้านคุณติดก็ได้หรือรูปทิวทัศน์ติดเข้าไปภูเขาก็ได้ให้ปิดหน้าต่างไว้พร้อมกันนั้นเวลาขายของอย่าขายประเภทนี้นะฮะสู้เขาไม่ได้กำไรน้อยนะเอาเสื้อผ้ามาดัดแปลงดีกว่านะครับอย่างเสื้อผ้าผู้หญิงหรือวัยรุ่นก็ตามแต่ดัด
แปลงให้ไม่เหมือนคนอื่นและก็เก๋ครับนะครับขายดีกว่าพวกนี้อีกพร้อมกันนั้นเปิดไฟให้สว่างไว้ไม่ใช่ไฟแค่นี้ไม่พอครับไฟต้องให้สว่างมืดมากนะฮะอดีตตรงนี้เป็นที่จอดรถของเถาเฮาครับน่ารู้สึกอย่างนั้นนะฮะครับขายแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่คุณดัดแปลงได้ความสามารถคุณความฉลาดของคุณครับแล้วเอาเงินมาเลี้ยงแม่อย่างนี้ได้นะครับหลังจบหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยจากตอนเนี้ยครับตอนเบรก3เนี่ยมีปัญหาโทรมาถามอาจารย์โดยตรงนะฮะทีมงานถ้าเจอรับสายด้วยอาจารย์น้องคนนี้นะครับครับยินดีที่จะช่วยเพราะเป็นคนกตัญญูอาจารย์ชอบอยู่แล้วนะครับครับตอบคำถามคุณปุ้นนะครับมีอีกหลายท่านเลยอาจารย์วันนี้คำถามเยอะจริงๆดูอีกที่นึงครับอันนี้ส่งมาเป็นโฉนดที่ดินเลยนะฮะตีมารังวัดให้ดูเลยว่านี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาบอกทางเข้าที่เนี่ยอยู่ทางทิศเหนือควรจะสร้างบ้านยังไงดีคือสร้างบ้านไม่ตรงนะครับเหนือจริงเฉียงหน่อยเป็นที่ดินสำคัญที่สุดที่ดินเนี่ยนะครับรูปทรงของที่ดินสี่เหลี่ยมดีกว่าตัว L ตัว U ไม่ดีครับนะสี่เหลี่ยมดีที่สุดถ้าสี่เหลี่ยมเหมือนม่านทัดก็ไม่ดีอยาวเกินไปก็ไม่ดีนะฮะขวางยาวประเภทเหมือนม่านทัดไม่ดีหมดนะครับครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับไปดูที่ดินดีแล้วถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ครับตัวบ้านล่ะอาจารย์เขาจะสร้างบ้านสร้างบนที่ดินแบบนี้บนที่ดินอย่างนี้นะครับอย่างบ้านของคุณก็ตามแต่นะครับพยายามให้หน้าบ้านเนี่ยมีที่ว่างเยอะๆครับไม่ใช่ที่ไปชนกำแพงเลยหน้าประตูหน้าบ้านมาเจอกำแพงเลยงี้ไม่ดีไม่ดีครับต้องให้หน้าประตูเรานะครับกว้างโอถงไว้ก่อนครับคือคุณกอบแก้วเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาถามว่าถ้าจะสร้างบ้านอาจารย์ทำเป็นตัว L ตัว U ได้ไหมหรือว่าจะต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกับพื้นที่ดินสี่เหลี่ยมดีที่สุดดีที่สุดตัว L ตัว U ไม่ดีอยู่แล้วนะครับอย่าพยายามสร้างตัว L ตัว U แต่ถ้าพื้นที่จำเป็นลักษณะตัว U ก็ต้องแก้ไขนะครับไม่ใช่สร้างได้ต้องแก้ไขครับควรจะเชิญคู่รู้ไปตรวจดูก่อนประเภทฮวงจุ้ยเนี่ยนะจากขี้เหนียวไม่ได้เวลาคุณสร้างผิดเนี่ยคุณก็เสียแล้วเช่นเวลาคุณสร้างบ้านเนี่ยไปหาช่างให้เขาเหมาครับประเภทคุณให้เขาเหมาเปล่าครับไม่ครับไม่ใช่ไหมสร้างเองคุมเองครับประการแรกสุดเนี่ยนะครับเวลาสร้างบ้านเนี่ยเปิดประตูมาต้องปะทะเสียงสิทธิ์ไว้ก่อนบ้านต้องขนานกับถนนต้องเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเบี้ยวจากถนนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีครับนะครับพอเสียจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยตามหมู่บ้านต่างๆแค่ 2.6 2.7 ครับเต็มที่ก็ 2.8 ไม่มี3เมตร3เมตรกว่าไม่มีครับนะครับจากพื้นถึงฝ้าต้องโปร่งสูง3เมตร3เมตรกว่ายิ่งดีนะครับนะถ้าเอาสร้างบ้านเองเราคุมได้ให้โปร่งไว้ก่อนนะครับแล้วประตูห้องน้ำเราก็จัดกันอีกทางนะครับพยายามให้ขนานกับถนนพลังทิศทางก็สำคัญอันนี้ไม่ตรงที่เหนือตรงๆนะฮะมันเฉียงนะฮะตกเฉียงเหนือหน่อยๆหรือเปล่าหรือตกเฉียงใต้นะฮะต้องวัดดูองศานะครับครับเอาละฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมที่ส่งภาพมาแล้ววันนี้เรายังตอบไม่ครบอาจารย์มีหลายคำถามมากคือคนสนใจเนี่ยวันนี้อาจจะขออภัยอาจจะไม่ครบคำถามที่ส่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายกยอดไปย้ำกันอีกครั้งครับว่าช่วงที่3เนี่ยเรามีต่อสายตรงมาหาอาจารย์ได้โทรมาที่เบอร์0637573978นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับครับ